สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทำเกมสแครทสนุกกันนะครับเป็นเกมจับคู่ภาพเหมือนนะครับซึ่งจะใช้ทั้งหมด6คู่นะครับหรือ12ภาพในแนวคิดหรือการออกแบบเกมนี้นะครับเราจะมาพิจารณากันก่อนนะครับความกว้างของสเตทในสแครทนั้นก็คือ480พิกเซลนะครับความสูงก็คือ360พิกเซลจะออกแบบขนาดภาพนะครับที่จะใช้ในการจับคู่นะครับความกว้าง70พิกเซลแล้วก็ความสูง80พิกเซลนะครับทีนี้ตำแหน่งแรกของภาพนะครับที่จะใช้นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่ง x ลบ120แล้วก็ตำแหน่ง y ลบ120จากนั้นนะครับเราจะทำการสุ่มนะครับทั้งสุ่มแถวและก็สุ่มคอลัมน์นะครับในแนวตั้งถ้าเป็นแนวตั้งนะครับจะสุ่มทั้งหมดนะครับ4คอลัมน์แต่ถ้าแถวจะสุ่มทั้งหมดคือ3แถวทีนี้นะครับตำแหน่งแรกเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วนะครับตำแหน่งถัดไปของแถวนะครับก็จะเป็นตำแหน่งความสูงของภาพบวกอีกช่องว่างก็คือ10พิกเซลนะครับก็จะกลายเป็น90พิกเซลทีนี้ตำแหน่งในแนวตั้งหรือว่าแนวคอลัมน์ก็เช่นเดียวกันตำแหน่งแรกชิดซ้ายก็คือลบ120นะครับพอจะตำแหน่งที่2นะครับเป็นตำแหน่งที่2ของภาพถัดไปก็จะต้องเป็นความกว้างของภาพบวกกับอีกช่องว่างคือ10ก็จะเป็น80พิกเซลอย่างนี้นะครับเมื่อเรานะครับเข้าใจหลักการนะครับหรือว่าออกแบบแนวคิดแบบนี้แล้วเราก็ไปลุยกันในโปรแกรม Scratch กันเลยนะครับเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมานะครับจากนั้นจะนำฉากหลังเข้ามาก่อนนะครับมาที่ State แล้วก็มาที่ Backdrop นะครับทำการอัปโหลดนะครับภาพฉากหลังเข้ามานะครับกดปุ่ม Open เสร็จแล้วนะครับก็จะลบแมวเหมียวนี้ออกนะครับไม่ได้ใช้ละแต่เราจะนำภาพนะครับสไปรท์ที่เราเป็นภาพจับคู่ของเราเข้ามาแทนโดยการนะครับชี้เมาส์มาที่ชุดสไปรท์แล้วก็อัปโหลดสไปรท์ตรงนี้ครับนำภาพนะครับฟอนต์การ์ดของเราเข้ามาก็คือภาพการ์ดด้านหน้านะครับกดปุ่ม Open นะครับโอเคครับเมื่อเราได้แล้วเราก็ให้มาที่คอสตูมครับเพื่อจะนำภาพนะครับที่เป็นการ์ดที่อยู่ข้างในเข้ามานะครับว่าเป็นภาพอะไรชี้เมาส์มาที่ชุดคอสตูมแล้วก็ทำการอัพโหลดนะครับขึ้นมาเลือกภาพแรกก่อนนะครับกดปุ่ม Open จากนั้นนะครับเราก็จะสลับนะครับจริงๆไม่สลับก็ได้นะครับแต่นี้จะขอสลับนะครับสลับตำแหน่งนิดนึงนะครับให้ภาพที่2เป็นภาพข้างหน้านะครับภาพที่1เป็นภาพข้างในนะครับเวลาพลิกออกมานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะมากำหนดคำสั่งนะครับว่าถ้าผู้เล่นนะครับคลิกที่ภาพนี้ให้มันเปิดภาพข้างในนะครับถ้าคลิกที่ภาพเปิดด้านในก็พลิกกลับมาเป็นภาพแบบนี้เหมือนเดิมทำยังไงเราก็มาที่โค้ดครับไปที่นะครับ event ครับแล้วก็ไปลาก block start ธงเขียวออกมาเสร็จแล้วนะครับไปที่คำสั่ง look นะครับแล้วก็เลือก switch costume นะครับให้มันสลับภาพนะครับว่าทุกครั้งที่เปิดขึ้นมาจะให้มันโชว์ภาพไหนในที่นี้เราก็ต้องโชว์ภาพข้างหน้าก็คือ front guard นะครับก็คือภาพแรกคือภาพนี้นะครับเวลาสตาร์ทมาปั๊บจะต้องโชว์ภาพนี้ก่อนนะครับเวลาผู้เล่นคลิกค่อยพลิกภาพเข้ามานะครับทีนี้วิธีการพลิกการ์ดพลิกยังไงนะครับเราก็จะมาที่คำสั่ง event นะครับแล้วลากบล็อกที่ชื่อว่า when this sprite click นะครับเมื่อสไปรท์นี้โดนคลิกนะครับทีนี้เพื่อให้การเขียนโค้ดนะครับมันง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเป็นระเบียบมากขึ้นก็จะทำเป็นบล็อกก็แล้วกันนะครับคลิกไปที่ My Block นะครับเราจะสร้างบล็อกขึ้นมาคลิกไปที่ Make a Block ครับตั้งชื่อบล็อกว่า Flip Card นะครับ Flip Card โอเคนะครับกดปุ่ม OK นะครับเราก็จะได้บล็อกแบบนี้ขึ้นมาทีนี้เมื่อผู้เล่นนะครับทำการคลิกเมื่อไหร่เราก็จะให้เรียกบล็อกนี้นะครับเราจะให้เรียกบล็อกนี้ทำงานทันทีเลยนะครับทีนี้ในบล็อกflip card หรือว่าฟังก์ชัน flip card นี้มันต้องทำอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาเขียนคำสั่งกันครับอันดับแรกเลยมาที่ control ครับมาที่ repeat ครับใส่บล็อกเข้าไปจำนวนที่เราจะทำซ้ำคือ5ครั้งก็พอ
และมาที่ลุกครับจากนั้นไปที่เช็งไซส์ครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันเป็นภาพปกติเราจะให้มันย่อลงไปก็คือใส่เครื่องหมายลบครับลบ10ลบทีละ10นะครับทำซ้ำจำนวน5ครั้งนะครับลบ10 5ครั้งเมื่อมันย่อลงไปแล้วเราก็จะให้มันพลิกภาพนะครับก็คือมาที่ Neck Costume ครับใส่เข้าไปตรงนี้พอมันพลิกภาพเสร็จเราก็จะให้มันซูมออกมามีขนาดเท่าเดิมนะครับก็คือคลิกขวาที่ Repeat แล้วเลือกคำสั่ง Duplicate Block นี้ออกมาเลยนะครับจากนั้นบล็อก Neck Costume ไม่ได้ใช้แล้วก็ลากกลับไปทิ้งนะครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนจากเลขติดลบเป็นเลข10ธรรมดานะครับแล้วก็ต่อบล็อกนี้เข้าไปครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะทำการทดสอบนะครับโดยการคลิกไปที่การ์ดตัวนี้นะครับมันก็จะทำการพลิกภาพออกมานะครับจากนั้นคลิกอีกหนึ่งครั้งครับมันก็จะสลับไปสลับมานะครับตามคำสั่งบล็อกนี้นั่นเองทีนี้นะครับเมื่อเราทำการพลิกภาพแบบนี้ได้แล้วต่อไปนะครับเราจะมาทำการกำหนดตำแหน่งนะครับของแต่ละภาพนะครับว่าจะให้อยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับเพื่อไม่ให้นะครับผู้เล่นจดจำได้ว่าตำแหน่งแรกนี้คือภาพอะไรนะครับเราจะทำการสุ่มนั่นเองวิธีการนะครับมาที่บล็อก control ครับแล้วไปลากบล็อกที่ชื่อว่า forever ออกมานะครับใส่เข้าไปกับ switch costume ตรงนี้นะครับตัวนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนเมื่อเปิดขึ้นมานะครับให้เปิดหน้านี้นะครับจากนั้นจะกำหนดตำแหน่งมันก็มาที่ motion นะครับมาที่ motion แล้วก็ลากบล็อกที่ชื่อว่า set x ออกมานะครับใส่เข้าไปตรงนี้ set x แล้วก็ set y นะครับ set x กับ set y ทีนี้นะครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งแรกที่เราต้องการคือตำแหน่งนี้นะครับคือซ้ายสุดแล้วก็ล่างสุดเลยนะครับเราก็อยากทดสอบก็ได้นะครับก็คือลบ120ครับตามค่าที่เราออกแบบไว้ก็คือ y ก็คือลบ120เหมือนกันนะครับพอเรากดสตาร์ทนะครับสมมุติว่าตอนแรกเราวางแถวๆนี้พอเราคลิกสตาร์ทมันก็จะมาอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะสุ่มมันนะครับตามแถวหรือว่าตามคอลัมน์เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับx เนี่ยจะเป็นการสุ่มทางคอลัมน์นะครับ y ก็เป็นการสุ่มแถวไปลากบล็อกที่ชื่อว่าออปเปอเรเตอร์ออกมาครับลากบล็อกบวกออกมาก่อนนะครับบวกออกมาก่อนใส่เข้าไปในค่า x ตรงนี้นะครับณตำแหน่งนี้จากนั้นนะครับเมื่อบวกเสร็จเราก็จะคูณนะครับเอาบล็อกคูณใส่เข้าไปตรงนี้นะครับทีนี้นะครับบวกด้วยนะครับอะไรนะครับก็บวกด้วยค่าที่สุ่มได้นะครับก็คือพิกอะแรนดอมตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในช่องบวกนะครับตรงนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปครั้งแรกเนี้ยนะครับถ้าดูให้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับจะซูมให้เห็นชัดๆนะครับเพื่อไม่ให้งงนะครับเวลาทำตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าทำตรงนี้ผิดก็ผิดเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าบล็อกเขียวครับตามด้วยนะครับเส้นซ้อนอันที่1 นะครับเส้นซ้อนอันที่2นะครับให้ภาพมันมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ random x เนี่ยนะครับก็คือสุ่มตั้งแต่0ไปถึง3นะครับ0 1 2 3เพราะฉะนั้นค่าตรงนี้นะครับก็เริ่มจาก0นะครับ to 3นะครับ0ถึง3เสร็จแล้วนะครับคูณด้วยนะครับคือระยะของภาพถัดไปก็คือความกว้างบวกอีก10เพื่อให้มีช่องว่างก็คือ80นะครับตรงนี้ก็คือคูณด้วย80นั่นเองทีนี้ค่าเซตค่าแรกของค่า x ตำแหน่งเริ่มต้นก็คือลบ120นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ y นะครับถ้าเราได้ x แล้วค่า y ก็ไม่ยากเลยทีนี้ก็คลิกขวาตรงนี้เลยนะครับ duplicate บล็อกนี้ออกมาเลยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้เลยแล้วเปลี่ยนระยะของ y นะครับ yตรงนี้นะครับก็คือมันจะต้องคูณด้วยความสูงบวกอีก10นะครับความสูง80บวกอีก10ก็คือ90พิกเซลนะครับในส่วนของ y แล้วก็นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น90ครับเปลี่ยนเป็นเลข90แล้วก็การสุ่มตัวนี้
แค่3แถวก็คือ0ถึง2นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบดูนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้มันจะวิ่งตลอดนะครับเพราะว่าเรายังไม่สั่งให้สคริปต์มันหยุดทำงานโอเคนะครับถ้าเราต้องการให้สคริปต์หยุดทำงานนะครับเราก็ต้องมาทำการเช็คก่อนโอเคนะครับมาที่คำสั่งคอนโทรลครับแล้วก็ไปลากบล็อก if มาครับใส่เข้าไปตรงนี้ครับจากนั้นนะครับมาที่ operator แล้วก็ลากบล็อกที่ชื่อว่า not ออกมานะครับใส่เข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วไปที่ sensing ครับแล้วก็ไปที่ touching color นะครับลาก touching color ใส่เข้าไปตรงนี้ครับจากนั้นนะครับเราจะมาเช็คการชนนะครับของแต่ละลูกนะครับซึ่งแต่ละลูกของเรานั้นเป็นสีน้ำเงินนะครับบล็อกตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เช็คค่าโดยการคลิกลงไปตรงนี้แล้วก็ใช้หลอดดูดสีครับมาคลิกเลือกสีของการ์ดเรานะครับคือสีนี้คลิกลงไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับในการสุ่มถ้ามันนะครับสุ่มได้ตำแหน่งที่ไม่สอนทำกับใครแล้วก็จะหยุดสคริปต์นี้วิธีหยุดสคริปต์มาที่คอนโทรลครับแล้วก็มาที่ stop นะครับลาก stop มาใส่ตรงนี้แล้วเปลี่ยนจาก stop on นะครับถ้า stop on แปลว่าทุกสคริปต์ในเกมนี้ในโปรเจกต์นี้จะถูกหยุดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เลือกแค่ descript นะครับสคริปต์สำหรับการสุ่มแค่นั้นที่หยุดนะครับถ้ามันสุ่มได้ตำแหน่งนะครับที่มันมีการซ้อนทับกันก็ให้มันหยุดนะครับอ่ะทีนี้นะครับเวลารันปั๊บนะครับมันสุ่มมันได้ตรงไหนมันก็จะหยุดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสุ่มได้ตำแหน่งที่ถูกต้องมันจะหยุดทันทีนะครับมันไม่วิ่งไปไหนต่อแต่ถ้าเกิดนะครับมันมีหลายๆภาพตอนนี้มันมีภาพเดียวอาจจะยังไม่เกิดปัญหาครับแต่ถ้ามันมีหลายภาพดูครับคลิกขวา duplicate ครับ2นะครับคลิกขวา duplicateเป็นการเพิ่มหลายภาพเข้ามาครับอย่างเงี้ยนะครับลองเพิ่มมาสัก 4-5-6 ภาพก็ได้นะครับทีนี้มันซ้อนกันแบบนี้เวลาเรารันนะครับถ้ามันซ้อนกันมันก็จะเช็คว่าตรงไหนซ้อนไปสุ่มใหม่นะครับไปตำแหน่งใหม่สุ่มตำแหน่งใหม่แต่ถ้าสุ่มแล้วมัน not touching ก็คือไม่ชนกันแล้วมันก็หยุดนะครับมันก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมานะครับให้เรามีกี่ภาพมันก็จะไม่ทับกันนะครับลองใส่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9คลิกขวา duplicate 10คลิกขวา duplicate 11คลิกขวา duplicate 12มีทั้งหมด12ภาพลองรันทดสอบดูครับเห็นไหมครับมันก็จะซูมนะครับณตำแหน่งต่างๆแต่ละครั้งมันจะซูมนะครับมันจะสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคเมื่อโค้ดนี้ทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนนะครับทำภาพเดียวให้มันเวิร์กก่อนครับหรือว่าคู่เดียวให้มันเสร็จก่อนนะครับลบออกก่อนอันนี้เป็นการทดสอบว่าโค้ดเราทำงานแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เหลือแค่ภาพเดียวนะฮะทีนี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อซูมถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับเราก็จะไปเขียนโค้ดต่อว่าภาพนะครับเวลาเปิดขึ้นมานะครับมันตรงกันทั้ง2ภาพหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีวิธีการเช็คคำสั่งยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำสั่งกันต่อนะครับมาที่บล็อกนี้นะครับหลังจากที่พลิกเสร็จนะครับเราก็จะมาที่คำสั่ง if else นะครับใส่ if else เข้าไปจากนั้นนะครับไปที่ operator นะครับแล้วก็ลากบล็อกเท่ากับนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับทีนี้การตรวจสอบนะครับการตรวจสอบเราจะสร้างตัวแปรภายในของการ์ดนี้นะครับหรือว่ารูปนี้ขึ้นมานะครับวิธีการสร้างตัวแปรก็คือมาที่ variable แล้วมาที่ make a variable คลิกนะครับจากนั้นจะตั้งชื่อนะครับตัวแปรนี้ว่า face upครับก็คือพลิกหน้าขึ้นมานะครับ facup นะครับ face up ทีนี้นะครับfor display only นะครับหมายความว่าตัวแปรตัวนี้จะใช้เฉพาะในรูปนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้ไปใช้กับทุกตัวอันนะครับหรือว่าไม่ได้ไปใช้กับ
แบบสาธารณะนะครับเป็นตัวแปรภายในนะครับให้ติ๊กลงไปที่ for display only กดปุ่มโอเคนะครับกดปุ่มโอเคจากนั้นนะครับให้เรานะครับลากบล็อกที่ชื่อว่าface up ตรงนี้นะครับตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาใส่เข้าไปตรงนี้ if face up แล้วก็มีค่าเท่ากับ yes นะครับ yes ถ้า face up เนี่ยมันมีค่าเท่ากับใช่เราจะไปเซตค่าให้กับตัวแปรเพิ่มค่าตัวแปรมาอีกครับ make a variable นะครับใช้สำหรับการนับจำนวนก็คือตั้งชื่อตัวแปรว่า num นะครับ number ตั้งชื่อว่า num ตรงนี้ให้เป็นตัวแปรสาธารณะนะครับก็คือ for on sprite นะครับกดปุ่มโอเคเราจะให้ตัวแปรนำนะครับก็คือ change นะครับลาก change ออกมานะครับ change ตัวแปรนำนะครับทีนี้ลากบล็อกที่ชื่อว่า set face up นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนถ้ามันเป็น yes นะครับให้ set face up เป็น no นะครับเป็น no แล้วก็ change นำ by ลบ1นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้ามันเป็น no ให้เปลี่ยนตัวแปรนะลงเป็นลบ1ทีละลบ1ไม่เช่นนั้นนะครับเราก็คลิกขวาที่ set face up ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ duplicate นะครับแล้วก็เอา2บล็อกนี้ใส่เข้าไปตรง L นะครับจากนั้นเปลี่ยนจาก no ตรงนี้เป็น yes นะครับแล้วก็ change num by 1นะครับมิเช่นนั้นนะครับก็ให้เซตเป็น yes แล้วก็ให้ค่าตัวแปรนำกลับมาเป็นค่า1นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดนะครับทุกครั้งที่สตาร์ทเกมนะครับเราก็จะให้เซต face up ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปบล็อกแรกเลยนะครับให้มีค่าเท่ากับ no ก่อนเสมอนะครับเพื่อให้มันแสดงภาพแรกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันดูนะครับพอเรารันปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นค่านี้เป็น no นะครับพอเราคลิกลงไปนะครับมันก็จะพิกัดลงมาแบบนี้นะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะกลับไปกลับมาแบบนี้ซึ่งค่านะครับ yes or no ตัวนี้มันถูกต้องแล้วแต่ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าค่ามันยังเป็นติดลบมันจะต้องเป็น1กับ0เพราะฉะนั้นนะครับเรามาที่ตรงนี้ครับมาที่ state นะครับเราจะมาเซตค่าตัวแปรนำนะครับเมื่อเริ่มเล่นทุกครั้งให้นำเป็น0ก่อนนะครับวิธีการนะครับมาที่ control มาที่ event ครับแล้วก็ลากธงเขียวออกมาไปที่ variable นะครับแล้วก็ set นะครับ my variable ตรงนี้เปลี่ยนเป็น setนำ to 0ทุกครั้งนะครับเวลาเราเริ่มเล่นหรือว่าเริ่มทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะรันทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเริ่มต้นนะครับนำก็จะเป็น0นะครับการ์ดก็จะเป็น no จากนั้นคลิกลงไปนะครับการ์ดก็จะเป็น yes นำก็จะเป็น1มันจะต้องเป็นแค่0กับ1นะครับเมื่อกี้มันเป็นลบ1เพราะว่าเรายังไม่ได้เซตค่าตัวแปรเริ่มต้นให้มันนะครับให้มาเซตที่ state ตรงนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อนะครับค่าตัวแปร2อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเราก็คลิกมาที่การ์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาเพิ่มคำสั่งตรงนี้นะครับหลังจากที่มันได้ค่า0ค่า1แล้วมาเช็คค่าถ้า2ภาพแล้วนะครับเปิด2ภาพแล้วมันตรงกันนะครับมันก็จะต้องได้2นะครับเพราะว่า1คือเปิดภาพถูกนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับ controlแล้วก็ลาก if มาครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ if ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วไปที่ operator ไปลากบล็อกเท่ากับออกมาครับใส่เข้าไปตรงนี้เช็คว่าค่าตัวแปรนำครับค่าตัวแปรนำลากนำออกมาครับใส่เข้าไปตรงนี้นำเท่ากับ2หรือยังนะครับถ้ามันเปิดหน้านะครับหน้าแรกเปิดมานำเป็น1ภาพที่2เปิดมาก็นำเป็น1ก็แสดงว่าเท่ากับ2แล้วเราจะมาเช็คว่า2ภาพนี้มันตรงกันไหมจะเช็คยังไงนะครับโอเคมาที่นำเท่ากับ2เสร็จเราก็มาที่ event ครับ
ทำการบอร์ดแคสต์ออกมานะครับลากบอร์ดแคสต์ออกมาตรงนี้แล้วตั้งชื่อนะครับ New Message นะครับตั้งชื่อว่าTrue Guard Up นะครับ2ภาพนี้ถูกเปิดหน้าขึ้นมาแล้วนะครับ True Guard Up กดปุ่มโอเคทีนี้มันแจ้งมาแล้วนะครับว่า2ภาพ True Guard Up ทีนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบอีกภาพหนึ่งก็คือคลิกขวาตรงนี้นะครับ Duplicate นะครับมันมี2ภาพเพื่อเราจะเช็คค่าตัวแปรตรงนี้นะครับจากนั้นลองคลิกดูภาพที่1นะครับนำจะเป็น1นะครับคลิกอีกภาพหนึ่งนำเป็น2นะครับตอนนี้นำเป็น2แล้วมันก็จะบอร์ดแคสต์ขึ้นมาแล้วครับนำเท่ากับ2ก็จะบอร์ดแคสต์ว่าตอนนี้มี2ภาพแล้วนะนะครับเมื่อนะครับส่งสารว่า2มีค่าเท่ากับ2เราก็มาที่สเตทครับเราจะมาลากบล็อกที่ชื่อว่า when i receive นะครับเมื่อฉันได้รับว่ามีภาพ2ภาพแล้วนะครับเราก็จะไปตรวจสอบความถูกต้องของภาพทั้ง2นะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลากบอร์ดแคสต์ออกมานะครับจากนั้นก็ new message นะครับสร้างบอร์ดแคสต์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าเช็คนะครับตรวจสอบเช็คแพร์นะครับว่ามันคู่กันหรือเปล่านะครับ PAIR เช็คแพร์กดปุ่มโอเคนะครับไปเช็คแพร์ซะทีนี้นะครับพอเราสั่งให้ไปเช็คแพร์เราก็จะต้องไปสร้างนะครับลิสต์ขึ้นมานะครับเพื่อเก็บค่าของแต่ละภาพนะครับวิธีการนะครับมาที่ variable แล้วก็มาที่ make a list นะครับmake a list ตั้งชื่อขึ้นมาว่า list นะครับLIST list มันก็จะทำงานคล้ายๆกับ array นะครับในการเก็บค่าแต่ละช่องแต่ละช่องไว้นะครับกดปุ่ม OK นะครับเราสร้าง list ขึ้นมาตรงนี้นะครับพอเราสร้าง list ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเช็คโดยการ event นะครับแล้วก็มาที่ when I receive when i receive check pair ตรงนี้เมื่อฉันได้รับให้ทำการตรวจสอบนะครับก่อนที่เราไปตรวจสอบนะครับเราก็จะเช็คจำการลบนะครับเราจะทำการลบค่าทุกอย่างที่อยู่ในลิสต์ก่อนนะครับวิธีการลบก็คือมาที่ variable แล้วก็มาที่คำว่า delete on off list นะครับdelete on off list นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับลบออกก่อนแล้วก็ไปบอร์ดแคสต์ว่าไปตรวจสอบซิภาพ2ภาพนี้มันคู่กันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับwhen i receive นะครับให้ไปตรวจสอบนะครับเราก็มาที่ control แล้วก็ wait นะครับในขณะที่เปิดมาพร้อมกันเราก็ให้มันค้างอยู่สักครู่หนึ่งก่อนนะครับ wait สัก1วินาทีแล้วก็ไปตรวจสอบก็คือif นะครับไปลาก ifl ออกมานะครับ if l ออกมาตรงเนี้ยจากนั้นไปที่ operator นะครับแล้วก็ไปลากเท่ากับออกมานะครับ if เท่ากับนั่นก็คือนะครับเช็คว่าไปที่ variable ครับเช็คว่าค่า item นะครับ item 1 of list เนี่ยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้มีค่าเท่ากับ item 2 1กับ2 1กับ2เอามาจากไหนนะครับเอามาจากลิสต์นะครับแล้วนะครับทำยังไงจะมีรายการเข้าไปในลิสต์นะครับทีนี้ทำยังไงจะมีรายการเข้าไปในลิสต์เราก็จะมาสร้างตัวแปรนะครับให้กับการ์ดของเราก่อนนะครับคลิกมาที่การ์ดของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่การสร้างตัวแปรก็คือmake a variable นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า name นะครับname ตั้งชื่อตัวแปรว่า name for this sprite only นะครับให้กับการ์ดตัวนี้นะครับว่าการ์ดใบนี้ชื่ออะไรนะครับกดปุ่ม OK ทีนี้การ์ดใบนี้นะครับเดี๋ยวขอลบก่อนนะครับให้เหลือภาพเดียวก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับทีนี้นะครับเมื่อตั้งชื่อตัวแปรว่า name เราก็มากำหนดนะครับ name ก่อนโดยนะครับ
ไปลากอีเวนต์ when I receive when I receive ให้เช็คแพร์นะครับเมื่อฉันตรวจสอบแล้วว่ามันคู่กันแล้วฉันก็จะเอาแต่ละชื่อเข้ามาเก็บไว้ในลิสต์ทำยังไงนะครับเราก็มาที่ control มาที่ if ใส่เข้าไปนะครับ if แล้วก็ไปเครื่องหมายเท่ากับนะครับ operator ลากเท่ากับมาใส่ไปเช็คตัวแปร name นะครับมาที่ variable ครับแล้วก็ลากตัวแปรที่ชื่อว่า face up นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ yes หรือเปล่านะครับ yes ถ้า face up เท่ากับ yes ก็คือมันเปิดหน้าเข้ามาแบบนี้เป็น yes ละนะครับเราก็จะให้มันเพิ่มนะครับก็คือ add ตรงนี้นะครับadd to list นะครับ add อะไร to list ก็คือ add ตัวแปร name add ตัวแปร name ใส่เข้าไปใน list นะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบว่าถ้ามันเปิดเป็นตัวแปรเท่ากับนำเท่ากับ2แล้วเนี่ยนะครับมันจะเอาชื่อเข้ามาเก็บไว้ใน list แบบนี้หรือเปล่านะครับโดยการเพิ่มขึ้นมาอีกภาพหนึ่งนะครับมันจะได้โค้ดเดียวกันนะครับจากนั้นลองรันทดสอบครับแล้วคลิกเปิดภาพที่1นะครับคลิกเปิดภาพที่2โอเคนะครับตอนนี้มันจะเอาค่าเข้ามาเก็บแล้วแต่เนื่องจากว่านะครับเรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเรายังไม่ได้กำหนดชื่อให้กับตัวนี้นะครับว่ามันชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมากำหนดชื่อก่อนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มชื่อมันโดยการลากบล็อกเซตตรงนี้ออกมาเปลี่ยนชื่อตัวแปรเป็น name นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ name ลงไปตรงนี้นะครับว่าคู่แรกนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น1แล้วกันนะครับตรงนี้ตั้งชื่อว่าเป็น1ทีนี้นะครับเมื่อตั้งชื่อเป็น1เราก็มาที่ eventwhen I click start นะครับเมื่อเริ่มต้นเล่นเกมให้ชื่อตัวแปรของการ์ดใบนี้นะครับชื่อว่า1เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้โชว์การ์ดออกมาก็คือ look แล้วก็ไปที่โชว์นะครับทำไมต้องโชว์เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราจับคู่เสร็จเนี่ยมันจะมีการ hide หรือว่ามีการซ่อนกันอยู่นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทำให้การ์ดใบนี้นะครับเสร็จเราก็จะต้องทำให้กับการ์ดใบนี้ด้วยที่ง่ายๆก็คือลบตัวนี้ทิ้งนะครับให้เหลือการ์ดที่เราทำสมบูรณ์แบบนี้ค่อยคลิกขวาดับเบิลคลิกออกมานะครับมันก็จะได้โค้ดเดียวกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ run นะครับจากนั้นลองคลิกดูครับตอนนี้มันจะเอาค่า1นะครับทั้ง2อันนี้เข้ามาเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ลิสต์เป็น1แล้วซึ่งตอนแรกมันไม่ได้เก็บค่านะครับมันเป็น0แต่เมื่อเรามากำหนดค่านะครับว่าชื่อของการ์ด2ใบนี้ชื่อว่า1เหมือนกันนะครับพอมันเป็น1เหมือนกันเปิดหน้าขึ้นมาแบบนี้เราก็จะทำการซ่อนมันนะครับทำการซ่อนทำอย่างไรเราก็มาเพิ่มคำสั่งตรงนี้ครับคลิกไปที่ state ครับเนี่ยถ้านะครับเอาค่าเข้าไปแล้วก็ทำการ broadcast ขึ้นมานะครับมาที่ event แล้วก็ broadcast ขึ้นมาตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็สร้าง message ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็สั่งให้ซ่อนนะครับ hide hide card นะครับ hide card กดปุ่ม OK นะครับเราสั่งให้ซ่อนการ์ดพอซ่อนการ์ดเสร็จก็ลบทุกอย่างที่อยู่ในลิสต์นะครับไปที่ variable delete on list นะครับตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เซตตัวแปรนำตอนนี้เป็น2แล้วนะครับ
ตัวแปรนำเราก็เซตตัวแปรนำให้กลับมาเป็น0เพื่อให้มันเริ่มจับคู่ใหม่นะครับเซตตัวแปรนำเป็น0ทีนี้นะครับเราจะมารันทดสอบอีกครั้งนึงนะครับว่ามันลบค่าในนี้ออกหรือเปล่านะครับรันทดสอบคลิกเมื่อจับคู่ได้แล้วมันลบทิ้งแล้วโอเคนะครับตอนนี้แสดงว่าบล็อกนี้เราทำงานแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราจับคู่ได้แล้วเราจะซ่อนทำยังไงนะครับเราก็มาเขียนคำสั่งต่อเราก็คลิกมาที่การ์ดอีกครั้งนึงนะครับอีกการ์ดใบนี้เราลบทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อให้เราอัปเดตตัวแปรอยู่ในการ์ดนี้ตลอดเวลานะครับให้ใช้อันเดียวก่อนเวลาอยากเทสก็ค่อยดับเบิลคลิกมาอย่างเงี้ยนะครับกลับมาที่การ์ดใบเดียวนี่แหละนะครับเราก็ไปลากบล็อกที่ชื่อว่า when I receive นะครับถ้าฉันได้รับคำสั่งให้ซ่อนการ์ดก็คือ hide card นะครับเราก็ไปที่ control แล้วก็ if มาเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่ operator แล้วก็เท่ากับออกมาเหมือนกันนะครับไปที่จริงๆเอาตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับเนี่ย face up เท่ากับ yes อย่างเงี้ยนะครับอ่ะเราทำเองดีกว่าจะได้คล่องตัวนะครับไปที่ variable face up มีค่าเท่ากับ yes จากนั้นนะครับเราก็ซ่อนมันซะก็มาที่ look แล้วก็ hide มันครับทำการซ่อนการ์ดพอซ่อนการ์ดเสร็จเราก็เซตค่าตัวแปร variable face up เซตค่าตัวแปร face up ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับให้มีค่าเท่ากับ no เหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้ก็คือเป็นการรีเซตค่านะครับเมื่อจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองทีนี้นะครับถ้าจับคู่แล้วมันไม่ใช่เราจะทำยังไงนะครับเราก็คลิกกลับมาที่สเตจอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะเป็นเอลนะครับว่าถ้าจับคู่นะคู่หรือว่าคู่ที่จับแล้วมันไม่ใช่เราก็จะต้องนะครับไปจัดการมันก็คือให้มันพลิกภาพกลับไปเหมือนเดิมทำยังไงมาที่event แล้วก็ลากbroadcast ตรงนี้ออกมานะครับใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อ broadcast ว่านะครับ reset card นะครับก็คือให้มันพลิกภาพกลับไปเหมือนเดิมทุกแผ่นเลยนะครับที่เปิดออกมาทั้งคู่นั่นแหละก็กดปุ่มโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อ broadcast ตรงนี้เสร็จนะครับว่าให้ reset card เราก็กลับมาที่ตัวการ์ดนี้แล้วก็ไปลากบล็อกที่ชื่อว่า when I receive reset card นะครับเมื่อฉันได้รับคำสั่งให้ reset card ฉันก็นะครับเอา if ตัวเดิมมานะครับคลิกขวา duplicate ตรงนี้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับจะได้เร็วขึ้นถ้า face up เท่ากับ yes ทีนี้เราก็เอา high ออกนะครับเอา high ออกไปเวทสักหน่อยนะครับก่อนที่จะพลิกกลับไปทั้งหมดก็เวทรอสัก 0.2 หรือ 0.3 ก็ได้นะครับเอาสัก 0.3 ก็แล้วกันทีนี้คำสั่ง flip card นะครับเราทำบล็อกไว้แล้วนะครับเราทำบล็อกไว้แล้วก็คือไปที่ my block แล้วก็สั่งให้นะครับ flip card ทำงานนะครับมันก็จะกลับไป flip ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบอีกครั้งนะครับว่าถ้ามีนะครับภาพ2ภาพแต่คนละชื่อนะครับตอนนี้เราดับเบิลคลิกออกมามันเป็นชื่อเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับตัวนี้ตั้งชื่อว่า2ภาพนี้ตั้งชื่อว่า1โอเคนะครับภาพเดียวกันแต่ขอเปลี่ยนคนละชื่อจะทดสอบการflip card กลับนะครับว่ามันจะกลับหรือเปล่านะครับรันทดสอบเปิดภาพแรกนะครับเปิดภาพ2ครับเอาเข้ามาเก็บ1กับ2พอเป็น1กับ2แล้วมันก็พลิกภาพกลับนะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันตรวจสอบชื่อในลิสต์แล้วมันไม่ใช่1เหมือนกันนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนกลับมานะครับทีนี้ภาพนี้ตั้งชื่อว่า1นะครับภาพนี้ก็จะตั้งชื่อว่า1เหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะรันทดสอบครับคลิกอันนี้คลิกนะครับพอเป็น1ทั้งคู่หายไปเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนี้โค้ดเราทำงานแล้วครับต่อไปเราก็สามารถที่จะนะครับนำภาพที่เหลือทั้ง11ภาพเข้ามาใช้นะครับใส่โค้ดเดียวกันนี้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนำภาพหรือไปทำภาพคู่อื่นๆเข้ามานะครับเรากลับมาที่สเตทก่อนนะครับตอนที่นะครับเมื่อเริ่มทำงานเราจะให้ลบค่าในลิสต์ออกให้หมดนะครับตรงนี้เราก็เพิ่มคำสั่งก่อนนะครับมาที่delete all list ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้หมายความว่าเมื่อเริ่มเกมนะครับค่าตัวแปรนำก็ให้เป็น0นะครับค่าทุกอย่างที่มีอยู่ในลิสต์ที่มันค้างไว้ก็ให้ลบออกทั้งหมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่นนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับอย่างเงี้ย1โชว์แล้วหายไปอย่างงี้นะครับทุกครั้งที่เรารันนะครับลิสต์มันจะหายไปนะครับมันจะปรากฏต่อเมื่อมันจับคู่ได้เท่านั้นแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้เราจะทํา11ภาพที่เหลือทํายังไงอันนี้ง่ายมากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับตอนนี้ได้คู่ที่1แล้วนะครับเราก็คลิกขวาขึ้นมานะครับจากนั้น duplicate นะครับมันก็จะเป็นการ์ดเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอันดับแรกเลยนะครับให้มาที่คอสตูมจากนั้นนะครับให้อัปโหลดนะครับอัปโหลดคอสตูมเข้ามาแล้วเราก็ไปเลือกภาพที่2กดปุ่ม Open นะครับจากนั้นให้ลบภาพเดิมออกนะครับก็คือภาพนี้นะครับลบออกแล้วย้ายภาพนี้นะครับเข้าเป็นภาพแรกแทนนะครับได้ภาพมาแบบนี้กลับมาที่โค้ดครับกลับมาที่โค้ดให้มาเปลี่ยนชื่อภาพแรกนี้คู่แรกนี้เราตั้งชื่อว่า1ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่2นี้เราจะตั้งชื่อว่า2นะครับพอตั้งชื่อเสร็จให้ทำการโคลนนิ่งเลยก็คือคลิกขวา duplicate นะครับตอนนี้2ภาพนี้ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปภาพที่3คลิกขวา duplicate นะครับพอ duplicate เสร็จมาคอสตูมจากนั้นนะครับทำการลบภาพเดิมทิ้งอัปโหลดภาพที่3เข้ามานะครับนี่คือภาพที่3กด Open สลับภาพครับย้ายมาด้านบนเสร็จแล้วมาที่โค้ดเปลี่ยนชื่อครับจาก2เป็น3นะครับเปลี่ยนชื่อ2เป็น3เสร็จโคลนนิ่งเลยนะครับเป็นคู่ของมันนะครับเมื่อได้คู่3เราทำคู่4ต่อนะครับคลิกขวา Duplicate นะครับจากนั้นมาที่คอสตูมลบนะครับอัปโหลดภาพที่4เข้ามาครับภาพที่4กด Open ย้ายขึ้นไปด้านบนนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนชื่อเป็น4นะครับแล้วโคลนนิ่งคู่ของมันออกมานะครับเป็นภาพคู่ของภาพ4นะครับภาพที่5ทำไงคลิกขวา Duplicate ครับคอสตูมอัปโหลดภาพที่5เข้ามากด Open ครับลบภาพเดิมทิ้งนะครับย้ายภาพขึ้นไปไว้ด้านบนสุดนะครับกลับมาที่โค้ดเปลี่ยนเป็นหมายเลข5นะครับแล้วก็คลิกขวา Duplicate อันนี้ได้คู่5แล้วนะครับต่อไปคู่สุดท้ายครับคลิกขวา Duplicate จากนั้นมาที่คอสตูมแล้วลบภาพเดิมทิ้งครับอัปโหลดภาพที่6เข้ามาภาพสุดท้ายนะครับ Open ย้ายตำแหน่งไปที่โค้ดนะครับตั้งชื่อนะครับตรง Name ให้เป็นเลข6นะครับเป็นคู่ที่6พอได้คู่ที่6เสร็จก็คลิกขวา Duplicate นะครับมันก็จะเป็นทั้งหมด12ภาพนะครับโอเคเมื่อได้12ภาพแล้วนะครับเราลองรันทดสอบดูครับภาพทั้ง12มันมาไหมโอเคมาเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเวลารันเกมจริงๆนะครับเราก็จะซ่อนพวกตัวแปรพวกลิสต์เหล่านี้นะครับโดยการมาคลิกฝั่งนี้นะครับเครื่องหมายถูกลิสต์
เอาออกนะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกนำตรงนี้ก็เอาออกให้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรันแบบ full screen ทดสอบเกมของเราดูนะครับคลิกภาพที่1นะครับคลิกภาพที่2ถ้าตรงกันหายไปนะครับภาพที่3ภาพที่4ตรงกันหายไปนะครับไม่ตรงนะครับก็กลับมานะครับภาพนี้ตรงหายไปนะครับภาพนี้นะครับไม่ตรงหายไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับไม่ตรงหายไปภาพนี้กับภาพนี้โอเคหายไปนะครับภาพนี้กับภาพนี้หายไปและคู่สุดท้ายนะครับโอเคนะครับตอนนี้โค้ดของเราถ้าเราเล่นใหม่ก็ซูมภาพนะครับแล้วแต่ว่ามันจะได้ภาพอะไรนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการสร้างเกมจับคู่ภาพเหมือนนะครับ6คู่หรือ12ภาพด้วยโปรแกรม Scratch นะครับซึ่งขั้นตอนวิธีการทำนะครับก็ให้ไปค่อยๆทำตามนะครับดูคลิปให้ละเอียดนะครับดูว่าตรงไหนนะครับส่งค่าอย่างไรหรือว่าใส่ค่าอย่างไรนะครับถ้าท่านทำตามคลิปนี้ทุกอย่างนะครับท่านก็จะได้ผลเหมือนคลิปนี้เลยทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ